ในการละหมาดญะนาซะห์ละหมาดอีดที่ดีที่สุดนั้นต้องยกมือตักบีรทุกครั้งหรือไม่และการให้สลามด้านซ้ายอะไรเนี่ยมันบิดอะห์หรือไม่เรื่องของการละหมาดเนี่ยพื้นฐานหลักเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งแล้วก็นบีก็มาทำให้ดูมานบีมาสอนทั้งบอกทั้งทำเสร็จแล้วนบีก็กำชับกำชับว่าไงซัลลูกะมารอไอตุมูนีอุซัลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดแล้ววันนี้เราไม่เห็นนบีเราไม่ต้องละหมาดเหมือนนบีใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคำสั่งของนบีนี้แม้นบีจะพูดกับซอฮาบะแต่มีผลถึงอุมมะห์ทั้งหมดเราด้วยแม้ว่าเราจะไม่เห็นนบีแต่เวลาเราละหมาดเราก็จะต้องไปเอาจากคนที่เห็นเพราะงั้นซอฮาบะเห็นก็ถ่ายทอดต่อคนรุ่นตาบีนตาบิตาบีนจนกระทั่งมาถึงในระดับผู้บันทึกไว้ในตำราบันทึกหะดีษซอฮีห์บุคอรีมุสลิมติรมิซีนะซาอีอับีดาวูดอิบนีมาญะห์ดาริมีเยอะตำราบันทึกหะดีษถึงไว้เพราะงั้นเราอยากรู้ว่าเอ๊นบีทำไงกลับไปดูในตำราที่รายงานมาและบันทึกเอาอย่างเช่นที่ซอฮีห์ที่ถูกต้องเอาอย่างเช่นที่แข็งแรงที่เชื่อถือได้วันนี้เรื่องอิบาดะห์แต่ดออีฟที่ประเภทที่มีปัญหาหะดีษมีปัญหาหรือหะดีษที่แกเอาออกไปเอาที่ซอฮีห์เอาฮะซันไปดูสิอารยาบทการละหมาดของนบีเอาจากนบีก่อนนะเป็นอย่างไงในละหมาดอีดหรือละหมาดญะนาซะห์ถามอะไรละหมาดอะไรละหมาดญะนาซะห์ ละหมาดญะนาซะห์ถามว่านบีละหมาดญะนาซะห์กี่ตักบีรนบีละหมาดเนี่ยหลายครั้งหลายหนละหมาดให้หลายมายัดมีทั้ง3 4 5ตักบีรพอมาถึงยุคของท่านอุมารรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมารแกต้องการที่จัดให้เป็นรอบเป็นแนวเดียวกันไม่ได้แปลว่าแกปฏิเสธหะดีษของนบีนะเอาให้เป็นแนวเดียวกันก็เรียกประชุมซอฮาบะห์ว่าอ้าวในยุคของนบีน่ะพวกท่านอยู่กับนบีนบีละหมาดตักบีรกี่ครั้งละหมาดญะนาซะห์ที่นบีทําบ่อยที่สุดปรากฏว่าอ๋อกี่ครั้ง4อ้าวก็4เพราะงั้นอ้าวเอามาตรฐานอันนี้เป็นเกณฑ์ก็เลย4ตักบีรเพราะงั้นจํานวนตักบีรบางคนอาจจะ3หรือบางคนอาจจะ4หรือบางทีเปาะฉันเอา5ได้มั้ยเยอะหน่อยนะแล้ววิธีการเป็นไงเวลาตักบีรเข้าละหมาดอัลลอฮุอักบัรมีคำรายงานไม่ว่าจะเป็นละหมาดอะไรฟัรดูละหมาดซุนนะห์ละหมาดใดๆอ่ะเวลาที่นบีจะเข้าละหมาดนบีจะยกมือตักบีรยกมือตักบีรอย่างนี้เขาเรียกว่าตักบีรอตุลอิห์รอมยกมือตักบีรนะฟะรอฟะอายะไดฮิแล้วบอกด้วยยกแค่ไหนฮัตตามันกีไบฮีฮัตตาฟูรูอาอูซุไนฮียกบาหรือขนานกับหูเสร็จแล้วเอามือไปไหนบอกด้วยเอาหายังฮะดิษของวาเอลบิลฮุจท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามือขวาทับมือซ้ายนบีเอามือวางบนอกบนหน้าท้องนะบอกรายละเอียดนั่นคือตักบีรเข้าละหมาดเสร็จแล้วก็มีคำรายงานต่อบอกฟะกับบะระหลังจากนั้นนบีก็ตักบีรอีกแต่ไม่มีคำรายงานว่านบียกมือนี่เราเอาจากนบีก่อนนะไม่ว่าจะเป็นในตักบีรละหมาดญะนาซะห์หมายถึงยกครั้งแรกยกแต่หลังจากนั้นบอกว่านบีกล่าวตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรแต่ไม่มีคำรายงานว่ายกทั้งละหมาดอีดและละหมาดญะนาซะห์แปลว่ายกครั้งแรกตอนเข้าละหมาดหลังจากนั้นกล่าวตักบีรเฉยๆกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรโดยไม่มีคำรายงานว่ายกนั่นจากนบีไม่มีตัวบทหลักฐานที่ซอฮีห์ยืนยันว่านบียกทุกครั้งแต่มาดูร่องรอยการกระทำการปฏิบัติของบรรดาของคอลิฟะห์หรือของซอฮาบะห์มันก็มีคำรายงานจากท่านอุมาร
นะคำรายงานอ้างอิงถึงท่านอุมัรหรืออับดุลลาห์อิบนุอุมัรว่าอับดุลลาห์อิบนุอุมัรนี่แกยกทุกครั้งอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแกยกทุกครั้งเพราะงั้นในกรณีอย่างนี้จะยกครั้งแรกทีเดียวแล้วก็กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรทะละหมาดคนตายอ่ะตัวสวยตายเอากี่ตักบีรอัลลอฮุอักบัรเข้าละหมาดเอ้าอันฮัมแล้วก็เสร็จแล้วก็อัลลอฮุอักบัรยะศอลาวาตอัลลอฮุอักบัรจะขอดุอาอ้าวว่าไปหรือเอาใครอยากจะยกทุกครั้งก็มันก็ยังมีหลักฐานอ้างอิงจากแนวทางหรือร่องรอยจากการกระทําของซอฮาบะห์ถามว่าการยกทุกครั้งเนี่ยเป็นบิดอะห์มั้ยไม่ใช่บิดอะห์แต่ในลำดับขั้นของการยึดถือหลักฐานศาสนา1หะดีษของนบี2ซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะระหว่างซุนนะห์ของนบีหรือซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะหรือบรรดาซอฮาบะห์ให้เอาอะไรมาก่อนเอาอะไรก่อนหลังเอาหะดีษนบีก่อนหลังแม้หะดีษนบีด้วยกันนั่นแหละระหว่างคำพูดกับการกระทำของนบีนักวิชาการเขายังละเอียดนะระหว่างคำพูดกับการกระทำของนบีเอาคำพูดมาก่อนหรือเอาการกระทำมาก่อนนั่นจากนบีด้วยกันนะบรรดานักวิชาการเนี่ยให้คำตอบบอกระหว่างคำพูดกับการกระทำเอาซุนนะเกาลียะมาก่อนซุนนะฟิอลียะเอาคำพูดนบีมาก่อนการกระทำของนบีเพราะอะไรเพราะคำพูดของนบีมีผลต่ออุมมะห์เพราะการกระทำของนบีบางเรื่องเป็นกรณีเฉพาะท่านมีข้อจำกัดมากกว่าเพราะงั้นในกรณีที่คำพูดกับการกระทำของนบีในเรื่องเดียวกันให้เอาคำพูดของนบีเป็นหลักคำพูดมาก่อนการกระทำของนบีนั่นแหละสุนนะของนบีด้วยกันนะตอนนี้ระหว่างสุนนะของนบีกับสุนนะของบรรดาคอลีฟะห์เอาไหนก่อนเอาสุนนะของนบีก่อนสุนนะของบรรดาคอลีฟะห์จะถ้ามีเหตุไปเอาสุนนะของบรรดาคอลีฟะห์ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีเหตุกลับไปเอาซุนนะห์ของบรรดานบีเหมือนเดิมเช่นเรื่องการอาซานละหมาดวันศุกร์2ครั้งในยุคของนบีทำไงครั้งเดียวอบูบักครั้งเดียวอุมัรครั้งเดียวอุสมานในช่วงต้นครั้งเดียวพอมาถึงช่วงกลางของในยุคของอุสมานในคำรายงานบอกฟะซาดันนิดะอุสมานได้เพิ่มการอาซานวันศุกร์ขึ้นมาอีกครั้งนึงฟิซาวรอไปอาซานกันที่สาธารณะนู่นๆไปแจ้งเตือนให้มามัสยิดเวลาละหมาดก็แล้วอะไรอย่างนั้นนะเพราะงั้นถ้ามีเหตุของความจำเป็นหนุนไปอาซานกันที่สาธารณะเอาทำให้เหมือนตัวบทหลักฐานก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีเหตุของความจำเป็นปัจจุบันนี่ตั้งเวลาก็รู้อยู่แล้วว่าละหมาดวันศุกร์จะกี่โมงกี่ยามที่ไหนกี่โมงกี่ยามมีเหตุของความจำเป็นไหมถ้าไม่มีเหตุของความจำเป็นใดๆเอากลับไปเอาซุนนะห์ของท่านนบีเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการให้น้ำหนักการอ้างอิงตัวบทหลักฐานระหว่างซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรราชิดีนพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดถือซุนนะห์ของฉันและซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะหรือการกระทําของซอฮาบะห์ก็ต้องมาพิจารณาดูเป็นอิจติฮาดเป็นการวินิจฉัยโดยลำพังของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านใดหรือไม่มันมีรายละเอียดและมีข้อมูลเพราะงั้นในกรณีอย่างนี้ใครจะยกทุกครั้งแล้วก็อย่าไปฮุกมเขาว่าทำบิดอะห์เนาะมันอย่างน้อยมันก็ยังมีร่องรอยแต่ถ้าจะถามหาตัวบทหลักฐานล่ะนบีทำไงไม่มีคำรายงานว่านบียกทุกครั้งมีแต่ยกอะไรตักบีรเข้าละหมาดตักบีรอตุลอิห์รอมก็เข้าใจนะ